สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมกับอยู่แปลงหญ้าของเฮาเหมือนเดิมนะครับผมก็คลิปก็จะทําสลับสับเปลี่ยนนะครับกับฟาร์มวัวกับบัวนะครับระหว่างวัวกับหญ้าวัวกับหญ้าสลับกันไปนะครับผมวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับมารับที่สวนนะครับเหมือนเดิมนะครับ2เจ้าครับแต่พิเศษหน่อยนึงนะครับคือเอาเยอะนะครับผมเจ้าหนึ่งก็มาจากน่าจะรวยนะครับน่าจะรวยประมาณ800กิโลนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็มาจากใกล้ๆนี่ครับบ้านใกล้เคียงกันครับผม500กิโลครับก็ประมาณตกประมาณพันกว่าตันกว่านะครับถ้ามารับที่สวนนะครับก็คิดเป็นกิโลนะครับกิโลกรัมละ5บาทนะครับมารับที่สวนกิโลกรัมละ5บาทนะครับผมสวนอยู่ที่บ้านโนนสนามนะครับตำบลตบหูนะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรที่ลงไว้เลยนะครับผมว่าอยู่ใสยังไงราคาก็ตามที่บอกนะครับผมแบบทรงต่างจังหวัดก็มีนะครับแบบแต่ว่าจะคิดเป็นกะสอบนะครับแบบไปขยายพันธุ์นะครับสอบละ350บาทรวมส่งนะครับถ้าเก็บปลายทางเพิ่มกะสอบละ20นะครับเป็น370บาทจ่ายเงินหน้าบ้านเลยนะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามเลยครับหรือจังไหนก็โทรเข้ามาได้ครับสอบปรึกษาเรื่องหญ้าอะไรนี่นะครับพอมีความรู้นี่นิดหน่อยนะพอรู้นะครับแต่ก็ไม่ได้แน่นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับไปเบิ่งเลยนี่นะครับเนาะบรรยากาศแปลงหญ้าของเฮานะครับก็รอบนี้ก็เริ่มยาวนะครับผมครบขวบแล้วนะครับก็นี่ครับเดือนที่แล้วตัดเดือนนี้ก็ตัดอีกนะครับโอ้นี่ครับตัดหนึ่งวันไปก่อกระสอบนะครับนี่ครับลูกค้ากับกำลังเดินทางมานะครับผมก็นี่นะตอนนี้เขาก็ตัดเตรียมไว้นะครับตรงนี้เตรียมไว้นะครับให้ลูกค้ามาก็ถอยรถมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับค่าก็มาถึงนะครับสองขั้นตอนแรกว่าจะมาเจ้าเดียว500แต่เดาๆไปน่าจะเป็นเจ้าละ250หรอกครับแต่ว่าตัว800กิโลมันมานะครับตัวนี้น่าจะชักมาใส่นะก็มั่นใจกันตอนนี้มาแล้วครับทยอยมาแล้วครับผมนี่ครับผมเรียบร้อย500กิโลได้แม่แซมโอ้ยเอาเงินนั่นเลยได้นะยิ้มไปเปิดฮะถักจ้าเออนั่นละนี่ละนี่ก้อนนี่ละเต็มเต็มเอาตรงนี้เอาพ่อสั่งพอดีเลี้ยงสั่งแค่นี้ไปเอากล่องก่อนเอามีกล่องมีเกลือดอกเนี่ยเอาที่หมอบได้ที่ละไอ้คือผมมีแหกที่หมอบแล้วเมื่อยเอ้าเนี่ยมันเนาะเอาไปเอามันเนาะไม่เอานั่นบอลบอได้หนึ่งสองได้แล้วไม่ต้องแหกได้แล้วไม่ต้องยกนั่นเอาเลยโอ้ยนี่ไหนสิบเฮียนนี่ว่าเอาอย่างมาคุ้มเนี่ยห้าร้อยกิโลเด้อเนี่ยตอนค้นมาถ่ายดอกเมื่อยมาถ่ายตอนค้นเมื่อยเนี่ยว่าตอนไปเกือบตายแป๊ดตายไปเลยครับจะไม่ได้ถ่ายเด้อครับเมื่อยไหมเหลืออีก800ครับ800กับ200เหลือตันนึงโอ้สีทายไม่ทายหรอกเมื่อยโอเคนะครับผมตอนแรกนะครับว่าสีทายอีก2เจ้าครับโมไหวเมื่อยครับผมโมไหวน้อมรับยกมือ มันเหลืออีก2เจ้าครับเดี๋ยวจะลงเป็นรูปเอาครับว่าทางไหน800กิโลครับ800กิโลนะครับสีทายเดี๋ยวจะลงให้เบิ่งครับประมาณทางไหนนะครับโมไหวว่าสีทายโมไหวครับเมื่อยก็มันอยู่ที่บ่ญ่านํานะดีล่ะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับเด้อหญ้าเฮาก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องมาเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับโทรเข้ามาให้ตรงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะตัดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับตามที่ว่านะครับกิโลกรัมละ5บาทนะครับมารับที่สวนนะครับโอ้ยผมมีแรงบอกโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ครับแชร์ให้ก็ได้ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรนะคนที่เข้ามาดูไหมครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตงานแล้วก็งัวนะครับเดี๋ยวมีไปเบิ่งงัวในฟาร์มต่างๆครับทยอยเรื่อยๆนะครับไปทําไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบายไม่ไหวแล้วเหนื่อย